จารุพงษ์เรืองสุวรรณระบุสุญญากาศทางการเมืองเป็นแนวทางของกลุ่มไม่เคารพกติกายันนายกคนกลางไม่ใช่คำตอบด่านสอรสชี้การขอพระบรมราชวินิจฉัยไม่เป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจศาลอาญาไม่อนุญาตให้เลื่อนไต่สวนถอนประกันจตุพรพรหมพันธ์และณัฐวุฒิไสเกลือหลังส่งทนายยื่นใบรับรองแพทย์ชี้คดีนี้สามารถไต่สวนลับหลังจำเลยได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงดี NN ครับประจำวันศุกร์ที่18เมษายนพุทธศักราช2557เที่ยงนี้พบกับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับดิฉันเกษรีเรืองการจนะเศษค่ะในกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีขอขยายเวลาในการยื่นชี้แจงหลักฐานเพิ่มเติมอีก15วันนะคะตามที่ร้องขอก็ตอนนี้ศาลจะยังไม่มีคำอนุญาตหรือไม่อนุญาตออกมานะคะซึ่งทางด้านของที่ปรึกษากฎหมายก็มีการบอกว่าได้ทำการสงวนสิทธิ์ทำคำร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะว่าจะมีการส่งเอกสารพยานเพิ่มเติมไปเรื่อยๆต่อจากนี้ครับขณะที่วันนี้ทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเดินทางไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะไปหารือนะครับกับคณะรัฐมนตรีเรื่องของปมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสมช.นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับส่วนการทำหน้าที่ขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับทางด้านของนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ก็เห็นว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรีจะยังคงทำหน้าที่รักษาการต่อไปขณะที่พระราชวิจิตรปฏิภาณได้เทศนาสอนให้ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางในช่วงวิกฤตการเมืองครับพระราชวิจิตรปฏิภาณหรือเจ้าคุณพิพิธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามได้ใช้โอกาสบรรยายธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ16ปีศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้เทศนาสั่งสอนให้คณะตุลาการตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางรวมทั้งไม่ควรผูกขาดเรื่องความจงรักภักดีไว้ที่ตนเองเพียงฝ่ายเดียวโดยเห็นว่าปัญหาของสังคมในขณะนี้เกิดจากการที่คนไทยขาดความรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นประการสำคัญนอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการที่มีฝ่ายการเมืองหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างหรือนำสถาบันเบื้องสูงมาใช้เป็นเครื่องมือทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามว่าไม่จงรักภักดีอันเป็นการดึงฟ้าให้ต่ำลงซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดโดยได้ยกตัวอย่างเรื่องการจัดทำผังล้มเจ้าขึ้นมาเพื่อใส่ความคนเสื้อแดงและสร้างความชอบธรรมในการปราบปรามประชาชนเมื่อปี2553ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องซึ่งได้มีการเทศนาเตือนฝ่ายการเมืองในช่วงนั้นแล้วว่าไม่ควรดำเนินการเช่นนั้นแต่ผู้เกี่ยวข้องไม่รับฟังจนนำมาสู่ความรุนแรงในที่สุดครับเจ้าคุณพิพิธยังระบุ ด้วยนะครับว่าควรใช้ยา2ขนานในการแก้ปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้กล่าวคือต้องหยุดความคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าเชื่อคำยุยงปลุกปลั่นและยาขนานที่2ก็คือหยุดยกย่องตัวเองว่าเป็นผู้จงรักภักดีแต่เพียงฝ่ายเดียวหยุดใส่ร้ายป้ายสีสถาบันและหยุดชักใยในที่แอบแฝงครับด้านนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกระทำการขัดรัฐธรรมนูญจริงความเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องสิ้นสุดลงทันทีแต่เป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัวรัฐมนตรีส่วนคณะรัฐมนตรียังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา181โดยนายวสันต์ไม่เห็นด้วยที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดสุญญากาศทางด้านการบริหารครับที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีส่งคำชี้แจงกรณีแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีบางส่วนแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์นะคะเพราะว่ายังไม่ทราบว่าศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำชี้แจงอีก15วันตามที่ร้องขอหรือไม่ค่ะ
นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลเปิดเผยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ส่งคำชี้แจงข้อกล่าวหาบางส่วนกรณีแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่าอาจขัดต่อกฎหมายต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อวานนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์เนื่องจากยังไม่ทราบว่าศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำชี้แจงอีก15วันตามที่ร้องขอหรือไม่พร้อมกันนี้ก็ได้สงวนสิทธิ์ทำคำร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่าจะทยอยส่งคำชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมในระหว่างนี้เนื่องจากการรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานต้องใช้เวลาทั้งการคัดสำนวนจากศาลปกครองสูงสุดรวมถึงการคัดสำเนาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยก่อนหน้านี้นะครับที่ม็อบประชาธิปัตย์ได้มีการปลุกระดมให้คนกรุงเทพมหานครออกมาชุมนุมคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมครับก็มีคนเห็นด้วยเป็นจำนวนมากและคนกรุงเทพก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ครับแต่ว่าในปัจจุบันที่ม็อบประชาธิปัตย์กลายเป็นโจรทำร้ายประชาชนตอนนี้คนกรุงเทพที่เห็นด้วยกับม็อบประชาธิปัตย์เมื่อก่อนกลับต้องการให้กรุงเทพมหานครที่มีความสงบกลับคืนมาติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ครับที่เราได้ตัดสินใจเลิกเวทีทั้ง4เวทีแล้วมาตั้งใหม่ที่นี่ไม่มีใครบังคับเราเลย ไม่มีพี่น้องชาวกรุงเทพแม้แต่คนเดียวที่มาต่อว่าต่อขานแสดงความโกรธขึ้นไม่พอใจไม่มีเลยสักคนเดียวและแน่นอนครับไม่มีคนฝ่ายยิ่งลักษณ์ชินวัตรแม้แต่คนเดียวที่มามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของเราในครั้งนี้นี่เราทำด้วยความรักที่มีต่อพี่น้องชาวกรุงเทพอย่างบริสุทธิ์ใจด้วยความเข้าใจระหว่างกันอย่างแท้จริงม็อบประชาธิปัตย์เดิมทีถูกมองว่าเป็นม็อบของคนกรุงเทพและก็เคยเป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อสมัยการต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งมีคนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมด้วยแต่เมื่อพฤติกรรมของม็อบประชาธิปัตย์เริ่มออกลายสอกเขาที่จะดำเนินไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้นจากการต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมมาเป็นการให้รัฐบาลลาออกมาเป็นการล้มรัฐบาลและล้มการเลือกตั้งขยับเงื่อนไขอย่างเอาแต่ใจไม่รู้จักจบสิ้นยกระดับการชุมนุมจนทะลุชั้นบรรยากาศไปแล้วและเริ่มมีการใช้มาตรการความรุนแรงที่มากขึ้นภาพที่ปรากฏออกมาของม็อบประชาธิปัตย์จึงเริ่มเปลี่ยนจากความเป็นม็อบผู้ดีกลายมาเป็นม็อบกุ๊ยข้างถนนภายในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นแน่นอนว่าการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์มีคนกรุงเทพเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากแต่คนกรุงเทพเหล่านั้นก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งส่วนใหญ่ของกรุงเทพหากมองในภาพรวมจากความคิดเห็นในชีวิตประจำวันของชาวกรุงเทพที่หาเช้ากินค่ำอันเป็นคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขามีอาการเบื่อหน่ายม็อบประชาธิปัตย์อย่างสุดจะทนแล้วการปักหลักดาวกระจายไปบนถนนในทุกแยกหลักและสถานที่ราชการสำคัญในวันชัดดาวกรุงเทพเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาด้วยเจตนารมณ์ที่ชัดเจนจะทำให้คนกรุงเทพเป็นอัมพาตไม่ได้เพียงแต่ทำให้การสัญจรถูกปิดตายการติดต่อราชการมีปัญหาและเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงเหวเท่านั้นหากแต่การสถาปนาค่ายกองโจรขึ้นกลางถนนของม็อบประชาธิปัตย์ยังนำมาซึ่งอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจรผ่านไปมาอีกด้วยการม็อบประชาธิปัตย์ที่พกปืนกันทุกคนประพฤติตนเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเมืองดักตรวจดักค้นทุกคนที่ผ่านทางไปมาแล้วยังทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยทุกรายอย่างไม่เลือกหน้าก่อนจะตบทรัพย์เยี่ยงโจร500ซึ่งแม้แต่คนที่ไม่ใช่เสื้อแดง
ก็ยังถูกทำร้ายไปด้วยบางคนก็ไม่ได้รอดชีวิตกลับมาถูกฆ่าทิ้งก่อนจะนำไปทำลายหลักฐานอย่างเชี่ยวชาญอย่างที่มีเรื่องแดงออกมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการโยนศพทิ้งลงแม่น้ำบางปะกงและบ่อจระเข้ของนายอิสระสมชัยแกนนำม็อบคนหนึ่งนี่ยังไม่นับรวมกับการปรากฏตัวขึ้นของมือปืนป๊อปคอร์นที่ใช้อาวุธสงครามอย่างจงครึ่มกลางแยกหลักสี่ยิงใส่คนไม่เลือกหน้าแม้กระทั่งชายแก่จนต้องกลายเป็นอัมพาตแต่กลับได้รับการสดุดีเยี่ยงวีรบุรุษคนหนึ่งบนเวทีม็อบประชาธิปัตย์ทุกอย่างที่ม็อบประชาธิปัตย์ทำกับคนกรุงเทพมาในข้างต้นจึงทำให้คนกรุงเทพทุกคนที่ยังพอมีสมองและสติอยู่บ้างเห็นได้อย่างชัดเจนว่าม็อบประชาธิปัตย์คือกลุ่มม็อบที่พร้อมจะทำลายทุกสิทธิเสรีภาพและชีวิตที่ขวางหน้าหรือที่ไม่ได้ขวางหน้าแต่โชคร้ายดันผ่านทางมาเฉยๆเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองของตนเองสุดท้ายสิ่งที่เป็นที่พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนกรุงเทพไม่เอาม็อบประชาธิปัตย์อีกต่อไปแล้วก็คือการที่คนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่แม้จะไม่ค่อยชอบรัฐบาลสักเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถทำใจไปเข้าร่วมกับม็อบกะเลกะราชเช่นนี้ได้จนในที่สุดมวลชนก็เริ่มหดหายลงไปในช่วงเดือนสุดท้ายของการชัตดาวน์กรุงเทพม็อบประชาธิปัตย์ตามแยกต่างๆได้กลายสภาพเป็นการชุมนุมที่สงบสันติปราศจากมนุษย์ในช่วงกลางวันและมีมนุษย์ขึ้นมาบ้างในช่วงเวลากลางคืนกลายเป็นค่ายพักของกาดติดอาวุธมากกว่า 2,000 คนที่พร้อมจะฆ่าใครก็ได้มากกว่าจะเป็นการชุมนุมของมวลชนและในที่สุดก็นำไปสู่การยุบเวทีตามแยกต่างๆทิ้งเพื่อไปรวมกันอยู่ที่สวนลุมพินีให้ดูมีคนเยอะขึ้นมาบ้างบทสรุปสุดท้ายเราอาจจะกล่าวได้ว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่มากกว่า 50% ที่เคยเป็นผู้ชุมนุมหัวใจหลักของม็อบประชาธิปัตย์ในวันนี้กลับกลายเป็นผู้เบื่อหน่ายม็อบประชาธิปัตย์อย่างเต็มประดาเสียเองไปแล้วและเป็นผู้ที่สลายม็อบประชาธิปัตย์ปวนเมืองด้วยมือตัวเองให้เหลืออยู่เพียงเวทีเดียวในที่สุดและนอกจากม็อบประชาธิปัตย์จะบุกรุกสถานที่ราชการนะคะแล้วก็ปิดถนนโดยผิดกฎหมายแล้วยังมีพฤติกรรมที่คุกคามค่ะใช้คำพูดหยาบคายดูถูกเพศหญิงหยามหมิ่นศักดิ์ศรีตำรวจไทยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังดูถูกว่าคนในชนบทนั้นไม่มีความรู้เรื่องประชาธิปไตยด้วยติดตามจากรายงานค่ะกลายเป็นงานถนัดของม็อบประชาธิปัตย์และแนวร่วมไปแล้วสำหรับการดูหมิ่นเหยียดศักดิ์ศรีบุคคลอื่นเห็นได้จากหลายพฤติกรรมที่หากคนจิตใจเป็นกลางได้เห็นได้ฟังก็คงต้องส่ายหัวเจ็บปวดที่สุดสำหรับข้าราชการตำรวจไทยคือการถูกกลุ่มคปท.ดูหมิ่นศักดิ์ศรีไม่เพียงบุกไปถึงที่ตั้งแต่กลับงัดทำลายตัวหนังสือแล้วใช้สีพ่นถ้อยคำหยาบคายและตัวย่อคปท.ลงไปแทนที่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับการเจิมจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อครั้งเปลี่ยนเป็นป้ายชื่อใหม่จากกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม้แก่นนำคปท.มาบอกภายหลังว่าจะทำป้ายคืนให้ด้วยวัสดุอย่างดีแต่ความภาคภูมิใจ15ปีกับป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กลายเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดและเป็นแผลในหัวใจตำรวจไทยที่ถูกย่ำยีศักดิ์ศรีไปแล้วเจ็บปวดไม่แพ้กันมีผู้หญิงที่เป็นบุคคลสาธารณะหลายคนต้องถูกม็อบประชาธิปัตย์ดูถูกดูแคลนด้วยถ้อยคำหรือพฤติกรรมไม่เป็นลูกผู้ชายนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องถูกนายสุเทพใช้สรรพนามเรียกไม่เหมาะสมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันบนเวทีม็อบประชาธิปัตย์ที่ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์บูสกายดูถูกตั้งแต่ตัวนายกรัฐมนตรีลุกลามไปถึงคนในครอบครัวที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างน้องไป๊บุตรชายและโดยเฉพาะการถูกนายแพทย์ประเสริฐวสินานุกรบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้คำหยาบคายหมิ่นย้ำทางเพศอย่างรุนแรงเกินกว่าสังคมส่วนใหญ่จะรับได้ยังมีร้อยโทหญิงศูนย์นิสาเลิศภควัต
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่เพียงถูกกาดเข้ามาห้อมล้อมคุกคามควบคุมตัวไปหลังเวทีม็อบเมื่อครั้งไปทำธุระส่วนตัวใกล้พื้นที่การชุมนุมแต่ยิ่งใจเสียเมื่อถูกคำพูดคุกคามทางเพศทุกครั้งเหมือนกับมีลักษณะว่าบุคคลปลายสายซึ่งเป็นบุคคลปริศนาเนี่ยจะไฟเขียวให้กระทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเหมือนว่าทำอะไรกับเจี๊ยบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเจี๊ยบก็รู้สึกแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความปลอดภัยแต่ว่าแล้วก็กาดก็ยังใช้คำพูดกับเจี๊ยบด้วยซ้ำว่าให้ขึ้นรถไปกับเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการบางคนที่เป็นผู้ชายก็พูดว่าเขาบอกขอให้ร่วมมือนะเขาก็เตือนเจี๊ยบว่าขอให้ร่วมมือกับเขานะแล้วเขาก็พูดเป็นในายว่ารู้ไหมว่าพี่ไม่ได้เจอผู้หญิงมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ซึ่งเจี๊ยบไม่ทราบว่ามันหมายความว่าอะไรและนี่เป็นสิ่งที่เจี๊ยบก็ยอมรับไม่ได้มากที่สุดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คือในช่วงแรกเนี่ยนะคะที่เล่าให้ฟังเนี่ยกาดกลุ่มนี้เขามีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวกับเจี๊ยบมากนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงเครียดแล้วเจี๊ยบก็คิดว่าจะไม่กล้าคิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนะคะซึ่งเจ๊ต้องขอขอบคุณต้องจริงๆก็ขอขอบคุณนะคะสื่อมวลชนนะคะต้องขอบเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยที่เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันเป็นเพราะการทำหน้าที่อย่างเข้มข้นของสื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมคุกคามสิทธิส่วนบุคคลเห็นได้ชัดในกรณีแกนนำม็อบประชาธิปัตย์สองสามีภรรยานายณัฐพลและนางธยาทิพย์สุวรรณไปไล่เป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภริยาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นที่สาธารณะที่ใครก็สามารถเข้าไปได้แต่กลับต้องถูกเป่านกหวีดไล่และจะปวดสำหรับคนชนบทที่ถูกดูแคลนว่าเป็นกลุ่มคนไม่มีความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตยถ้อยคำนี้ออกมาจากจิตพัฒน์พิรมภักดีหนึ่งในกลุ่มแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ที่เชิดชูตัวเองว่าเป็นคนในตระกูลผู้ดีแต่กลับดูถูกคนอื่นว่าต่ำต้อยเกิดกระแสคนไทยรับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของวงตระกูลจนผู้เป็นพ่อต้องร่อนจดหมายเปิดผนึกขอโทษแทนลูกสาวพร้อมเปิดเผยว่าเคยเตือนเรื่องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหลายครั้งแล้วแต่ไม่ฟังจึงขอไม่ให้นางสาวจิตพัฒน์ใช้นามสกุลพิรมภักดีต่อไปนอกจากการดูถูกดูหมิ่นคุกคามผู้อื่นแล้วยังมีแนวร่วมอย่างพุทธอิสระที่มีพฤติกรรมกันโชคทรัพย์ตั้งแต่โรงแรม SC Park อ้างขอค่าเสียหายจากการจองห้องพักไว้แต่ไม่ได้เข้าพักและยังนำม็อบชาวนาจัดตั้งไปเทข้าวตามสถานที่ราชการต่างๆเพื่อบังคับให้รับซื้ออ้างว่าเพื่อช่วยเหลือชาวนาแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือกดดันรัฐบาลด้วยวิธีการนอกกฎหมายนี่เป็นเพียงตัวอย่างพฤติกรรมของกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นคนดีชนชั้นสูงแต่สิ่งที่เห็นกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงศักดิ์ศรีตำรวจศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงที่ควรได้รับเกียรติจากผู้ชายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนคนไทยต้องถูกทำลายแต่กลุ่มม็อบประชาธิปัตย์และแนวร่วมก็ยังไม่หยุดแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมุ่งโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างจริงจังทุกวิถีทางทำอะไรก็ได้เพื่อแลกกับชัยชนะที่ไม่ยั่งยืนมาดูบทเรียนของกาดพันธมิตรนะครับเมื่อครั้งปี2551ที่มีการขับรถเหยียบเจ้าหน้าที่ตำรวจจนต้องติดคุกแต่ว่ากลับถูกปล่อยปะละเลยนะครับไม่มีการนำมาเยี่ยมให้กำลังใจแต่อย่างใดเช่นเดียวกับมือปืนป๊อปคอร์นนะครับที่ได้กลายเป็นฮีโร่แต่ว่าเมื่อถูกจับกุมม็อบประชาธิปัตย์กลับผักใสให้เป็นฝ่ายตรงข้ามทันทีแล้วกาดแต่ละคนยังจะเชื่อใจได้อย่างไรนะครับว่าม็อบประชาธิปัตย์จะไม่ผักใสหากมีคดีติดตัวติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ครับ
เมื่อวันที่7ตุลาคม2551ม็อบของกลุ่มพันธมิตรได้พยายามบุกเข้าพื้นที่รัฐสภาจนเกิดเหตุปะทะกันขึ้นระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจควันแก๊สน้ำตาตลบอบอวนไปทั่วโดยที่ฝ่ายม็อบก็ไม่ลดละยังคงพยายามจะฝ่าเข้าไปให้ได้จนในที่สุดรถกระบะของผู้ชุมนุมคนหนึ่งก็ได้ขับชนเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแรงและขับถอยมาทับซ้ำอีกครั้งหนึ่งจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องถึงแก่ความพิการในเวลาต่อมาจากความผิดครั้งนี้ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกนายปรีชาตรีจรูญอายุ54ปีชายผู้ขับรถกระบะคันดังกล่าวเป็นเวลา3ปีแต่ให้รอลงอาญาก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะมีการกลับคำพิพากษาในเวลาต่อมาให้จำคุก34ปีในข้อหาพยายามฆ่านายปรีชายืนยันว่าสิ่งที่เขาทำลงไปในวันนั้นไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่เพราะทั้งกำลังบาดเจ็บเลือดเข้าตาจนไม่สามารถมองเห็นแถวเจ้าหน้าที่และตกใจจนทำอะไรไม่ถูกถอยรถทับเจ้าหน้าที่เข้าอย่างจังแต่ไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดมานี้จะเป็นความจริงหรือไม่วันนี้นายปรีชาต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำคลองเปรมโดยไม่มีใครมาเหลียวแลนอกจากญาติและคนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งภายใต้การนำของนางสาวสุดารังกุพันธ์ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของเขาเองวันนี้เขาถูกกั้นออกจากโลกภายนอกด้วยลูกกรงและกำแพงคุกเสียงแกนนำปลุกระดมและมือตบที่เคยฟังเป็นประจำสมัยไปร่วมกับม็อบพันธมิตรเริ่มเลือนลางไปจากความทรงจำและวันนี้ก็ไม่มีเสียงแกนนำหรือมือตบเหล่านั้นมาเยี่ยมเยียนหรือช่วยเหลืออะไรทั้งสิ้นนายปรีชายังคงรอคอยความหวังว่าอาจจะมีแกนนำสักคนมาเยี่ยมเขาหรือนำพาเขาออกไปจากคุกได้สักวันแต่ก็คงจะเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นในวันนี้ม็อบพันธมิตรได้สลายตัวไปแล้วกลายร่างมาเป็นม็อบประชาธิปัตย์แทนแต่วิธีการแบบเดิมๆในการเคลื่อนไหวสำหรับฝ่ายล้มล้างประชาธิปไตยก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือการปลุกระดมสร้างความเกลียดชังนำพามวลชนไปเคลื่อนไหวอย่างป่าเถื่อนไม่สนใจกฎหมายของบ้านเมืองซึ่งในที่สุดมวลชนและกาดเหล่านี้ก็ต้องมาเป็นคนรับผิดในขณะที่แกนนำอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องทนทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นไม่เคยต้องติดคุกตัดสินกี่ครั้งก็ได้รับการยกฟ้องไม่ก็รอลงอาญาเสมอและประวัติศาสตร์ก็ดูเหมือนกำลังจะซ้ำรอยอีกครั้งสำหรับมือปืนป๊อปคอร์นที่กำลังถูกโยนให้เป็นแพะถูกกล่าวหาว่าไม่เกี่ยวอะไรกับการชุมนุมและก็คงจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆจากแกนนำไปถึงเขาทั้งสิ้นทั้งที่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เขายังถูกนำมายกย่องเชิดชูไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวทีมข่าว DNN รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุการเกิดสุญญากาศทางการเมืองเป็นการจงใจทำให้เกิดขึ้นของกลุ่มที่ไม่เคารพกติกาบ้านเมืองพร้อมยืนยันนะคะว่านายกรัฐมนตรีคนกลางนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มรัฐบุรุษเสนอแนวทางให้มีนายกรัฐมนตรีมาตรา7ว่าการจะเกิดสุญญากาศเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุแต่เป็นการจงใจทำให้เกิดขึ้นของกลุ่มที่ไม่เคารพกติกาประชาธิปไตยที่ไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเป็นการใช้ทฤษฎีสมคบคิดทำให้การเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่จะมีกระแสข่าวให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานองคมนตรีเป็นนายกคนกลางนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและพลเอกเปรมควรอยู่นิ่งๆทางการเมืองจะเหมาะสมกว่ามันมีความจงใจย้ำไว้เลยนะที่จะให้มันเกิดโดยไม่เป็นไปตามคันลองระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็ไม่เห็นหัวประชาชนไม่เคารพในกติการะบอบประชาธิปไตยที่ว่าประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินทั้งที่รัฐบาลได้คืนอำนาจนี้ให้กับประชาชนแล้วทำไมไม่ทำและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรทั้งสิ้นทั้งที่กฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยก็สร้างขึ้นมาโดยคณะปฏิวัตินะแต่ว่าพอถึงเวลาพวกคุณสร้างกันเองแต่พวกคุณก็ทำลายกันเอง
นี่คือสาเหตุที่มาใหญ่ๆผมไม่อยากจะพูดแบบนักกฎหมายเท่าไหร่หรอกเพราะประชาชนเขามึนกันหมดแล้วนั้นก็พูดให้เข้าใจซะก่อนว่าที่ว่าเกิดสูญญากาศเนี่ยมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดจะให้ท่านพลเอกเปรมเนี่ยท่านเป็นรัฐบุรุษอาวุโสละอายุท่านก็94แล้วเกิดปีเดียวกับพ่อผมอ่ะเอาท่านขึ้นหิ้งไว้เถอะบูชาซะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าขณะนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างระบบความชอบธรรมและไม่ชอบธรรมที่ฝ่ายหนึ่งยึดกฎหมายและกติกาแต่กลับถูกฝ่ายที่เอาหลักการกฎหมายที่เขียนเองตามใจชอบมาขัดขวางอำนาจประชาชนที่เป็นผู้กำหนดแนวทางการบริหารประเทศส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแสดงความเห็นเรื่องการให้มีพระราชวินิจฉัยสถานะของนายกรัฐมนตรีมาตรา7นั้นเนื่องจากเป็นหลักการที่ผิดรัฐธรรมนูญจึงอยากขอความชัดเจนแต่ไม่ได้เป็นการขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีมาตรา7วันนี้มันเป็นการต่อสู้อย่างผมพูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างความชอบธรรมกับความไม่ชอบธรรมความเป็นธรรมกับความอยุติธรรมนะความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องตามกติกากฎเกณฑ์ฝ่ายหนึ่งยึดกฎเกณฑ์เป็นหลักอ้าวมีปัญหาว่ายังไงกฎเกณฑ์มีทางออกอย่างนี้ก็ว่าไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยึดกฎเกณฑ์ไม่เลือกตั้งไม่ทำแต่ว่าฉันจะทำของฉันเองฉันจะเป็นรัฐาธิปัตย์เองมันมีฐานที่ไหนให้คุณเป็นรัฐาธิปัตย์มาจากอะไรแต่พวกผมเนี่ยมาจากประชาชนแล้วเมื่อมีปัญหาผมก็คืนอำนาจให้ประชาชนแต่พวกคุณขัดขวางอ่ะท่านชัยเกษมท่านก็มองว่าถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรา3ก็ดีมาตรา7ก็ดีเนี่ยแต่ว่าแทนที่จะไปเสนอเรื่องให้พระองค์ท่านทรงลงพระประมาณไทยโดยใครจะรับสนองอะไรก็แล้วแต่เถอะหน้าที่จะเป็นสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าควรที่จะเสนอหรือนำความกับมงคลขอพระราชวินิจฉัยจากพระองค์ท่านทำนองนี้นะพอเข้าใจทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้วยนะคะว่าตามหลักของกฎหมายแล้วกกต.ต้องจัดการเลือกตั้งใน 45-60 วันตามรัฐธรรมนูญแต่ปัจจุบันกกต.พยายามบ่ายเบี่ยงทำให้การเลือกตั้งไม่เรียบร้อยโดยอ้างว่าสถานการณ์ไม่สงบแต่แท้จริงแล้วกกต.กำลังใช้วิธีการตามทฤษฎีสมคบคิดบวกกับการที่กกต.ไม่มีความเข้มแข็งในการทำหน้าที่ฉะนั้นการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตามความเห็นของกกต.ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความวุ่นวายด้านนายสุรพงษ์ตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสเตรียมขอพระบรมราชวินิจฉัยหากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะนั้นไม่ได้เป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจหรือต้องการให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทตามที่แกนนำม็อบประชาธิปัตย์กล่าวหาเพราะมั่นใจว่าเป็นแนวทางที่จะนำพาให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขและยังเป็นเพียงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในยามที่เกิดสุญญากาศเท่านั้นด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอรสนะคะยืนยันกรณีเตรียมขอพระบรมราชวินิจฉัยหากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะว่าเป็นแนวคิดที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับบ้านเมืองป้องกันความวุ่นวายหลังคำวินิจฉัยไม่ใช่ต้องการเกิดการเผชิญหน้าและอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดแตกต่างจากการเสนอนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญโดยอาศัยมาตรา7ที่ฝ่ายม็อบประชาธิปัตย์เป็นผู้เสนอซึ่งอยู่นอกเหนือกรอบของกฎหมายดีที่สุดแต่ผมภูมิใจนะที่สื่อให้ความสนใจเมื่อวานยึดพื้นที่ข่าวหมดเลยเนี่ยมาชาปัญญามาบ่นไปทำอะไรอ่ะถึงไม่ออกทีวีกับเขาด้วยบอกที่นั่งมันน้อยก็เลยให้ท่านชัยเกษมกับท่านทาริก็ออกขอบคุณสื่อมวลชนไม่มีแล้วครับอารถามที่พวกคุณน่ะตะบี้ตะบานจะใช้มาตรา7น่ะราคาเครื่องไหมแล้วมันทำไม่ได้ของผมนี่เรื่องทำได้เอาอย่างนี้
คนเราเนี่ยมีความรู้เหมือนกันแต่ความทางนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยืนยันด้วยค่ะว่าแนวคิดดังกล่าวไม่ได้เป็นการเสนอเพื่อกดดันศาลรัฐธรรมนูญส่วนคดีร่วมกันก่อการร้ายนะครับของ2แกนนำนปช.ทางศาลอาญาก็ไม่อนุญาตให้มีการเลื่อนการไต่สวนถอนประกันทั้งนายจตุพรพรหมพันธุ์และนายณัฐวุฒิไสยเกลือหลังส่งทนายยื่นใบรับรองแพทย์โดยให้เหตุผลนะครับว่าคดีนี้สามารถไต่สวนรับหลังจำเลยได้ครับศาลอาญารัชดานัดไต่สวนเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.และนายณัฐวุฒิไสยเกลือรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำนปช.ซึ่งเป็นจำเลยที่2และ3ในคดีร่วมกันก่อการร้ายซึ่งคดีนี้นายบรรจบรุ่งโรจน์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์รับมอบอำนาจจากนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวหลังเห็นว่านายจตุพรและนายณัฐวุฒิมีพฤติการกระทำผิดเงื่อนไขศาลโดยขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายั่วยุปลุกปั่นให้ตัวแทนกลุ่มนปช.ในจังหวัดต่างๆเตรียมอาวุธและกำลังคนเพื่อร่วมต่อต้านกลุ่มกปปส.ซึ่งศาลได้ยกคำร้องไปแล้วแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนศาลจึงได้เปิดไต่สวนพร้อมออกหมายเรียกนายจตุพรนายณัฐวุฒินายสาธิตนายบรรจบและนายทศพลเพ็งส้มมาให้ถ้อยคำครับเมื่อถึงเวลานัดนายวินยัตชาติมนตรีทนายความได้ยื่นคำร้องต่อศาลโดยนำใบรับรองแพทย์ของนายจตุพรที่ป่วยเป็นไข้เจ็บคอและนายณัฐวุฒิคออักเสบมายื่นต่อศาลพร้อมขอระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีออกไปเป็นวันที่8พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่ศาลนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกในคดีก่อการร้ายด้วยซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ไม่จำเป็นต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยไม่อนุญาตให้เลื่อนจึงได้เปิดไต่สวนผู้ร้องเสร็จ1ปากก็คือนายสาธิตโดยสอบถามข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่มายื่นคำร้องจากนั้นศาลจึงได้พักการพิจารณาชั่วคราวซึ่งวันนี้ฝ่ายผู้ร้องเตรียมนายบรรจบและนายทศพลไว้อีก2ปากครับพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะกลับมาติดตามข่าวเที่ยงดีเอ็นกันต่อค่ะช่วงนี้ไปดูการให้ข้อมูลในการแจ้งความเอาผิดกับกกต.ได้ค่ะครับโดยนางสดศรีสัตยธรรมนะครับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับก็ระบุว่าประชาชนสามารถแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเอาผิดกับนายสมชัยศรีสุทธิยากรในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้หากมองว่าการโพสต์ Facebook โจมตีรัฐบาลและคนเสื้อแดงเป็นการวางตัวไม่เป็นกลางขององค์กรอิสระครับนางสดศรีสัตยธรรมอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้สัมภาษณ์กรณีการโพสต์ข้อความโจมตีรัฐบาลและคนเสื้อแดงของนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการการเลือกตั้งว่าการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวบนสื่อออนไลน์นั้นทำได้แต่ต้องดูได้ว่าความคิดเห็นบางอย่างส่งผลกระทบต่อส่วนรวมด้วยหรือไม่เพราะหากเป็นบุคคลทั่วไปนั้นก็คงจะไม่เป็นไรแต่การมีตำแหน่งและเป็นคณะกรรมการองค์กรอิสระที่ต้องทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางนั้นต้องระมัดระวังหากประชาชนเห็นว่าองค์กรอิสระวางตัวไม่เป็นกลางก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา157ได้ที่สถานีตำรวจทั่วไปครับนอกจากนี้การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สังคมเกิดความสงสัยได้ว่าความคิดเห็นของนายสมชัยเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นมติร่วมกันของกกต.ที่จะมีผลทางกฎหมายจึงต้องให้ประธานกกต.ตอบคำถามได้ว่าสิ่งที่นายสมชัยแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวหรือมติของกกต.ซึ่งมองว่าสำนักงานกกต.ควรแถลงการในเรื่องนี้ครับส่วนกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.นัดคุณหญิงจารุวรรณเมธกาว่าที่สว.กทม.และนายไพบูลย์นิติตะวันสว.สรรหามาชี้แจงข้อกล่าวหาหลังมีผู้ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งสว.ในวันนี้นั้นเมื่อถึงเวลานัดนะครับทั้งสองไม่ได้เดินทางมาชี้แจงโดยคุณหญิงจารุวรรณได้ขอเลื่อนการเข้าชี้แจงเป็นสัปดาห์หน้าเนื่องจากอ้างว่ากกต.ได้รับหนังสือล่าช้าเนื่องจากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จึงต้องขอเวลาในการเตรียมการชี้แจงเพิ่มเติม
ทางนี้ผู้อำนวยการกกต.กทม.จะเร่งสอบสวนเพื่อให้ทันภายใน30วันตามที่กฎหมายกำหนดแต่หากไม่ทันก็เป็นดุลพินิจของกกต.กลางว่าจะประกาศรับรองให้คุณหญิงจารุวรรณเป็นสมาชิกวุฒิสภาไปก่อนแล้วดำเนินการสอบสวนต่อไปหรือไม่ทางนี้นะครับการขอเลื่อนชี้แจงดังกล่าวผู้ถูกร้องมีสิทธิ์ในการขอเลื่อนได้ซึ่งก็ไม่อยากให้มองว่าเป็นการยื้อเวลาเพื่อให้กกต.ประกาศรับรองก่อนเพราะถึงอย่างไรกกต.กทม.ก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบเพื่อความเป็นธรรมกับฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องโดยเชื่อว่าทั้งสองจะเดินทางมาชี้แจงพร้อมกันในสัปดาห์หน้าครับการที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนนะคะทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะยึดมั่นในกฎและกติกาตามรัฐธรรมนูญแม้ว่าจะต้องตายในสนามประชาธิปไตยแต่จะไม่ยอมให้ใครมาฉีกรัฐธรรมนูญได้ติดตามจากรายงานค่ะเป็นผู้ที่รักษากติการักษาประชาธิปไตยถ้าอย่างในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมหรือในลักษณะของทหารเขาก็บอกว่าทหารก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองจนสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายทหารต้องตายในพื้นที่ตายในสนามรบวันนี้ดิฉันก็ต้องตายในสนามของประชาธิปไตยค่ะการประกาศยอมตายเพื่อประชาธิปไตยเช่นชายชาติทหารที่ยอมตายในสนามรบของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นแสดงให้เห็นว่านายกหญิงคนนี้ไม่ยอมก้มหัวให้กับระบอบเผด็จการแม้จะต้องเจอกับกระแสต่อต้านและแรงกดดันสารพัดรูปแบบตลอด4เดือนหลังยุบสภาทั้งจากม็อบกบฏและองค์กรอิสระที่ต่อคิวฟันยาวเป็นหางว่าวท่ามกลางพายุที่กระหน่ำท้าโถมเข้าใส่แบบไม่ให้มีพื้นที่ยืนจึงได้เห็นความเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งของยิ่งลักษณ์ที่ต่อสู้ด้วยความสุขุมอดทนอดกลั้นยึดความถูกต้องตามกติกาจนนาทีสุดท้ายแม้ต้องตายก็ยอมเพื่อให้ประชาธิปไตยคงอยู่นั่นเองยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้อยู่วันนี้เพื่อที่จะบอกว่าครองอำนาจหรือเพื่อตนเองแต่สิ่งที่เราอยู่คือการรักษาประชาธิปไตยการรับผิดชอบตามหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบให้กับผู้ที่จะมารับหน้าที่ใหม่นั่นคือการเลือกตั้งที่จะได้มีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งวันนี้กลไกต่างๆนี้ถ้าทุกฝ่ายปล่อยให้กลไกต่างๆเหล่านี้เดินเราก็จะได้เริ่มนับหนึ่งในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาค่ะเวลานี้หากจะพิจารณาศัตรูที่น่ากลัวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วม็อบกบฏที่ชัดดาวกรุงเทพขับไล่ยิ่งลักษณ์และคนตระกูลชินวัตรคงไม่ทำให้สะเทือนถึงขั้นต้องช้ำเลือดช้ำหนองแต่อาจต้องทนรำคาญบ้างเพราะลำพังกระแสความนิยมของนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ลดน้อยถอยลงทุกวันสำร้ายจะกลายเป็นมุมแรงย้อนกลับมาทำร้ายตัวนายสุเทพและพลพรรคเสียเองแต่ที่น่ากลัวสำหรับนายกยิ่งลักษณ์เวลานี้คือเหล่าบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายที่รอคิวพิพากษาลงดาบแบบไม่เหลือแม้แต่พื้นที่ให้ยืนในสังคมพอเพียงแค่ขยับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็เจอข้อหาให้มีความผิดติดตัวเราจะใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆนั้นมาทำงานเพื่อเราจะเรียกว่าเราตัดสิทธิ์ห้ามหันกันไปคนละข้างกันเลยนะคะเราเพิ่งผ่านพ้นกับสิ่งที่เราพูดว่าเราไม่อยากเห็นความรุนแรงเรื่องของปฏิวัติแต่เราก็ไม่อยากเห็นการที่เราใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้คำตอบต่างๆแต่จริงๆแล้วคำตอบที่ดิฉันเรียนว่าเราควรจะได้ก็คือว่าความสามัคคีของคนไทยค่ะเมื่อพิจารณาจากถ้อยแถลงในแต่ละคำในแต่ละบริบทด้วยใจเป็นกลางและเป็นเหตุเป็นผลจะเห็นถึงตัวตนของยิ่งลักษณ์ชินวัตรจากที่เคยอ่อนหัดก็สามารถแข็งแกร่งไม่ใช่ท้าทายแต่ต้องการสื่อถึงทุกคนในสังคมรวมถึงผู้มีอำนาจขอให้คนที่อยู่ในกติกาได้มีที่ยืนอยู่ในสังคมเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้วนซ้ำแล้วซ้ำเล่ามา 7-8 ปีเพราะเราใช้เกมการเมืองเป็นเครื่องมือห้ำหั่นเพื่อเอาชนะซึ่งกันและกันแต่ในทางกลับกันหากเราใช้เครื่องมือทางการเมืองนี้สร้างสมดุลของกระบวนการตรวจสอบใช้หลักเมตตาธรรมให้อภัยและใช้คำว่าเหลือพื้นที่ให้กับบางคนได้อยู่บ้างแล้วให้กลไกต่างๆเดินไปในแบบที่ควรจะเป็นตามกติกาของระบอบประชาธิปไตยก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างทีมข่าว DNN รายงานเ
มาดูการจับกุมกาดม็อบประชาธิปัตย์นะครับตำรวจสน.วังทองหลางได้จับกุมผู้ต้องหาจำนวน4คนโดยพบของกลางเป็นยาบ้ากว่า 6,000 เม็ดอาวุธปืน7กระบอกพร้อมสัญลักษณ์ของผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ครับพันตำรวจเอกสาโรจน์ชุนทรัพย์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล4และพันตำรวจเอกสรรหกิจบำรุงสุขสวัสดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางแถลงผลการจับกุมนายพานุวัฒน์หรือเอฟใจงามอายุ28ปีนายจิรศักดิ์หรือบอลศักดาอายุ28ปีนายอิทธิพลศักดาอายุ25ปีนายอภินันท์แสงสุภกรอายุ24ปีผู้ต้องหาในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายจำนวนกว่า 6,000 เม็ดยาเสพติดให้โทษประเภท5หรือใบกระท่อมไว้ในครอบครองจำนวน20ใบและยาไอซ์จำนวน92กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์7กระบอกกระสุนปืนขนาด .38 ขนาด9มมและขนาด12มมรวม18นัดรถยนต์ Toyota Avanza สีทองทะเบียนตปตักสบฤศี7631กรุงเทพมหานคร1คันนอกจากนี้ก็ยังพบสัญลักษณ์ของผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์อีกด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมในคืนวันที่17เมษายน2557ที่บริเวณห้องพัก KS Apartment ภายในซอยมหาดไทยเขตวังทองหลางเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดได้ให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าของกลางทั้งหมดเป็นของเพื่อนที่นำมาไว้ในห้องที่เกิดเหตุซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาและนำของกลางทั้งหมดไปสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปครับการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่จ้องล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์นะคะโดยเลือกเอาสัญลักษณ์ธงชาติมาเคลื่อนไหวโดยที่ไม่สนใจว่าธงชาตินั้นเป็นของชาติไทยและคนไทยทั้งประเทศติดตามรายงานของทีมข่าว DNN ค่ะการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทยถือเป็นเรื่องธรรมดาตามกติกาประชาธิปไตยแต่การชุมนุมที่ผิดกฎหมายหลากหลายด้านของม็อบประชาธิปัตย์ที่ใช้แนวทางนอกกติกาประชาธิปไตยโดยการนำธงชาติมาเป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งหากใครมีแนวทางแตกต่างจากม็อบประชาธิปัตย์ก็จะถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาติทันทีแท้จริงแล้วการนำธงชาติมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการนำเอามาเป็นเครื่องนุ่งห่มและอีกมากมายที่ล้วนผิดพระราชบัญญัติธงพ.ศ. 2522 มาตรา 53 ทั้งสิ้นมาตราดังกล่าวนั้นระบุชัดว่าผู้ใดกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงเช่นการประดิษฐ์รูปตัวอักษรตัวเลขบนผืนธงชาติหรือการนำมาดัดแปลงในทางที่ไม่เหมาะสมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางเพียงใจครุฑเสือชาวบ้านที่ทำอาชีพค้าขายแสดงความเห็นถึงกลุ่มที่นำธงชาติมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและการนำมาใช้อย่างไม่เหมาะสมว่าปัจจุบันคนไทยขาดวิจารณญาณในเรื่องของความเหมาะสมเพราะหากคนที่อยากแสดงความรักชาติจริงก็มีวิธีหลายรูปแบบที่สามารถทำได้แต่การเอาธงชาติมาทำเป็นอุปกรณ์การชุมนุมเช่นที่รองนั่งไม่ได้บ่งชี้เลยว่าเป็นการรักชาติมากกว่าคนอื่นถ้าคุณจะคิดต่อต้านรัฐบาลธงชาติอยู่ตรงไหนทุกธงชาติจะต้องอยู่เหนือตลอดไม่ใช่เอามาทำแบบนี้ถูกไหมเอามาใส่ท้องมืออย่างเงี้ยเอามาปากก้นอย่างเงี้ยแล้วไปใส่รองเท้าเดินอย่างเงี้ยคุณว่าคุณรักชาติไม่จริงค่ะถ้าคุณรักชาติจริงคุณไม่ต้องทำแบบนี้คุณต้องทำอย่างอื่นเอาธงชาติมาทำแบบนี้มันดูประเทศอื่นเขาเอ๊ะประเทศไทยเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเอาธงชาติมาเล่นหมดเลยแล้วธงชาติมีความหมายไหมไม่มีแล้วตอนนี้ทุกคนจะมองว่าธงชาติไม่มีความหมายสำหรับประเทศไทยแล้วเราเห็นปุ๊บโอ้โหคุณมาทำนี้เสียความรู้สึกเรามากว่าเฮ้ยเมื่อก่อนพ่อแม่จะสอนว่าธงชาตินี้ต้องอยู่ข้างบนเสมอเวลาชำรุดเราต้องพับอย่างดีใส่ถุงถึงจะเก็บไว้หรือจะทิ้งยังไงก็ต้องใส่ถุงให้เรียบร้อยด้านนางสิพิมยามนตรีวงศ์ก็เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่เห็นถึงความไม่ถูกต้องในการเอาธงชาติมาเคลื่อนไหวทางการเมืองระบุว่าธงชาติเป็นของสูงที่คนไทยทุกคนนับถือเป็นอย่างมากการที่ม็อบประชาธิปัตย์อ้างสิทธิ์ที่สามารถทำได้ในฐานะคนรักชาติหรือว่าเป็นการผูกขาดและไม่เหมาะสมหากมีการเอาธงชาติมาใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงสิ่งที่คนไทยให้ความเคารพ
ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียไปในที่สุดของพี่นะพี่ขนาดว่าธงชาติที่บ้านเก่าอ่ะเปลี่ยนธงอ่ะตอนทิ้งอ่ะพี่ยังไม่ใช้ถกแบบทิ้งเป็นธงเลยพี่ต้องตัดให้เป็นริ้วๆแล้วก็ทิ้งขยะแต่นี่เขาเอามาทำรองเท้าทำอะไรพี่ไม่เห็นด้วยอยากจะฝากว่าอย่าให้เขาใช้อย่าให้เขาเอามาเป็นเหตุที่แบบว่ารักชาตินี่มันมีวิธีการรักชาติหลายแบบไม่จำเป็นต้องเอาธงชาติมาคลุมไหล่หรือมาตัดเป็นชุดหรือมาทำเป็นรองเท้าอะไรเนี่ยไม่เหมาะเลยค่ะจริงๆอ่ะกฎหมายอ่ะมันมีกฎหมายแต่ตอนเนี้ยไอ้เรื่องกฎหมายเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วค่ะประเทศไทยเนี่ยถ้าคนอื่นทำอาจจะผิดแต่ถ้าพวกกลุ่มนี้ทำไม่ผิดเลยพี่ไม่เห็นเขาโดนเลยแล้วก็ไปไหนๆเขาก็ใช้ธงชาติไปผูกกับหมาก็มีนะไปผูกกับสุนัขอ่ะพี่ก็เห็นขณะที่นายวรุธเวรุวันคนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็เห็นไปในทางเดียวกันว่าการนำธงชาติมาใช้ได้นั้นอยู่ในรูปแบบของการเป็นตัวแทนของประเทศเช่นนักกีฬาระดับชาติที่แสดงพลังในการแข่งขันกีฬาและทหารที่รักษาอธิปไตยของประเทศแต่ปัจจุบันนี้กลับมีบางกลุ่มที่เอามาใช้อย่างน่าละอายทั้งการเอาธงชาติมาใช้กับการก่อความรุนแรงหรือการเอามาประดับเป็นเสื้อผ้าโดยมีมุมมองแค่ความมีอคติส่วนตัวจนลืมในเรื่องของข้อกฎหมายไม่ใช่ความรักชาติอย่างแท้จริงการที่มีคนอยู่กลุ่มนึงเนี่ยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคนส่วนน้อยนะครับของประเทศนะครับใช้สัญลักษณ์ธงชาตินำไปนำมาซึ่งความรุนแรงฮะเอามาติดตามตัวตามร่างกายแล้วก็ทำร้ายใครอะไรเงี้ยฮะแล้วแบบว่ายังไงไม่ค่อยมีความชอบธรรมครับผมแล้วตามหลักตามกฎหมายเนี่ยคือมันก็เป็นการที่มันเป็นการผิดกฎหมายนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงดำเนินคดีกับคนพวกนี้ไม่ได้อาจเป็นเพราะว่าเขาใช้สัญลักษณ์ธงชาติเหรอใช่ไหมครับถึงจะทำอะไรก็ได้การแก้ไขคิดว่าถึงจุดนี้แล้วคือมันคงยากที่จะแก้ไขจากเสียงสะท้อนจากประชาชนเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าการเอาธงชาติมาใช้ในทางการเมืองของม็อบประชาธิปัตย์เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นโจทย์สำคัญของคนไทยที่ต้องช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไม่ให้คนเพียงบางกลุ่มเอาธงชาติไปใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเอาชนะกันทางการเมืองภูนนท์เมฆประยูรถ่ายภาพสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์ทีมข่าว DNN รายงานครบกำหนดไปแล้วนะครับสำหรับ7วันเฝ้าระวังอันตรายนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557ครับพร้อมสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน7วันรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยก็เกิดอุบัติเหตุรวม 2,992 ครั้งมีผู้เสียชีวิต322รายโดยจังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตสูงสุดจำนวน14รายครับนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่17เมษายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุซึ่งเกิดอุบัติเหตุ238ครั้งมีผู้เสียชีวิต43รายมีผู้บาดเจ็บ299คนขณะที่สรุปยอดอุบัติเหตุทางถนนรวม7วันนะครับตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายน2557เกิดอุบัติเหตุรวม 2,992 ครั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว164ครั้งผู้เสียชีวิตรวม322รายลดลงจากปีที่แล้ว1รายและมีผู้บาดเจ็บรวม 3,225 รายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว185คนโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ยังคงเป็นเมาแล้วขับรองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนดส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือรถจักรยานยนต์รองลงมาคือรถปิกอัพครับส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่116ครั้งนอกจากนี้เชียงใหม่ยังมีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดถึง144คน
ขณะที่จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือนครราชสีมา14รายสำหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าตายเป็นศูนย์มี5จังหวัดได้แก่ชัยนาทเพชรบุรีอ่างทองพังงาและจังหวัดยะลาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งเพราะยังมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยผลักดันกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการเมาแล้วขับการขับรถเร็วควบคู่กับการดำเนินการมาตรการทางสังคมโดยการจัดอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำจุดต่างๆพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มกำลังครับส่วนที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคนะคะจัดงานสงกรานต์รวมใจสืบสานประเพณีไทย4ภาคค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านบางแคได้มีโอกาสร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ค่ะศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานสงกรานต์รวมใจสืบสานประเพณีไทย4ภาคโดยนางสุตริตาพิทยานรเศษผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคนะคะเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะว่าเพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในความอุปการะจำนวน269คนได้มีโอกาสร่วมทำบุญตามประเพณีและได้รับความสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์เหมือนเช่นผู้สูงอายุทั่วๆไปพร้อมทั้งเชิญชวนผู้สูงอายุในชุมชนเครือข่ายและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการสานสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวและเครือข่ายในชุมชนภายในงานค่ะมีการประกวดเจดีย์ไซน์การแสดงศิลปะวัฒนธรรม4ภาคจากเจ้าหน้าที่บ้านบางแคและมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุของบ้านบางแคและตัวแทนผู้สูงอายุจากชุมชนโดยในช่วงบ่ายนะคะคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านบางแคจะมีพิธีแห่พระพุทธรูปไปตามอาคารต่างๆพร้อมขบวนกลองยาวเนื่องจากมีผู้สูงอายุบางส่วนมีอาการเจ็บป่วยต้องนอนรักษาตัวหรือนอนติดเตียงบางส่วนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือมีอาการหลงลืมไม่สามารถมาร่วมงานได้จึงได้จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้มีโอกาสสงน้ำพระและร่วมทำบุญตามประเพณีในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยมาถึงช่วงการ์ตูนล้อการเมืองนะครับวันนี้ได้มีการแซวถึงความไม่เป็นกลางของกรรมการรวมไปถึงเหตุผลที่ว่าทำไมช่วงเทศกาลสงกรานต์ถึงได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมากติดตามจากช่วงการ์ตูนล้อการเมืองครับมาแล้วค่ะบอกไว้ก่อนเลยวันนี้เจ็บแสบทั้งนั้นเริ่มกันที่คอลัมน์หนูนากับป้าแจ่มค่ะโหหนูนาสงกรานต์อุบัติเหตุยังทำให้คนตายเยอะมากเลยนะเนี่ยปีนี้อ๋อใช่แต่ว่าก็ต้องตายกันอีกเยอะต่อไปอีกหลายสิบปีเลยแหละนะทำใจเถอะโมทำไมหนูนาพูดอย่างนั้นล่ะเพราะอะไรเหรอก็เพราะว่าไม่มีทางเลือกนี่นาต้องทำถนนลูกรังให้เสร็จก่อนอุตตะหนูนาปากคอเลาะร้ายจริงเลยนะเนี่ยว่าแต่ระวังไดโนเสาร์วิ่งแซงนะคะต่อกันที่คอลัมน์กระตุกหนวดถอนขนโดยกระป๋องค่ะบักบักนายครับขออนุญาตนะครับผมอยากจะถามว่ามวลมหาประชาชนของเราก็มีมากกว่าครึ่งประเทศนะครับทำไมไม่ลงเลือกตั้งชนะแน่นอนเป็นรัฐบาลชัวร์เออ
ก็จะแพ้เพราะว่าพรรคอื่นมันจะโกงซื้อเสียงจากพวกไร้คุณภาพนะสิบักบักแล้วใครจะขายให้ล่ะครับนายจะมีใครก็มวลมหาประชาชนของเราไงตึงเบรกหน้าทิ่มเลยนะคะเนี่ยปิดท้ายกันที่การ์ตูนขาประจำโดยขวดควันหลงกับเทศกาลสงกรานต์ค่ะนี่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 สงกรานต์ที่ราชบุรีนั่นนะมีจัดทบมวยล้อการเมืองโดยให้สวมหน้ากากสุเทพตายกับเฉลิมนภานนะมันแต่ว่าจุดที่สนใจนะไม่ได้อยู่ที่นักมวยนะแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใครอ่ะเอ้าก็อยู่ที่กรรมการน่ะสิว่าจะลงมาช่วยสุเทพต่อยยับเปล่า อย่าเรียนแบบของจริงเลยค่ะแค่นี้พื้นที่ก็เอียงไปหมดแล้วเนี่ยอุตะหมดเวลาของการ์ตูนล้อการเมืองแล้วค่ะพบกันใหม่ไปกันนะบ๊ายบายล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าว DNN ของเราก็รายงานมาจากศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับว่าศาลจะมีการตัดสินว่าจะถอนประกันตัวนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิไสยเกลือตามคำร้องของนายสาธิตปิตุเตชะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 15:00 น.ครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของข่าวเที่ยง DNN นะคะคุณผู้ชมสามารถชมคลิปข่าวย้อนหลังได้รวมไปถึงเข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่ปรากฏขึ้นอยู่ด้านล่างของหน้าจอค่ะกับช่วงนี้คุณเกษริเรืองการจนะเศษผมณัฐวัฒน์กิ่งนอกพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ